สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่23เมษายน2563อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมโค้ชแอคทางข่าวลิเวอร์พูลครับผมกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของฟุตบอลต่างประเทศวันนี้หลังจากที่เราห่างหายไปนานนะพวกกันนะผมนี่แหละห่างไปนานมากนะครับก็เป็นคิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เลยสลับสับเปลี่ยนนิดนึงเอาพวกกันมาเข้าแทนปีเตอร์โบ๊ทใช่นะก็เรื่องราววันนี้เนี่ยโอ้โหเรามานั่งลิสต์รายชื่อนักเตะของแมนยูนะครับใครที่ติดตามสื่ออยู่ตลอดเนี่ยจะทราบว่าแมนยูมีแผนการในการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะมีผลกระทบจากเรื่องของไวรัสโควิด-19 ครับแต่คาดการว่างบประมาณในการเสริมทัพก็ไม่น้อยแหละโอ้ยเล็งไว้หลายตัวครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงนะครับหลายต่อหลายคนคือไอ้มุมที่ซื้อเข้าเนี่ยเราเคยนำเสนอไปแล้วอย่างเป้าหมายหลักจารอนซานโชอันนี้ทุกคนทราบกันดีแต่ทีเนี้ยในเมื่อมันมีซื้อเข้ามามันก็จะต้องมีขายออกไปโละทีมวันนี้เนี่ยสกายสปอร์ตครับเขาทำบทวิเคราะห์14นักเตะมีการฟันธงนะว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครที่จะโดนปล่อยแน่ๆแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าสกายสปอร์ตทำทุกคนของแมนยูว่าใครจะไปใครจะอยู่แต่ว่าเราเลือกเฉพาะคนที่น่าจะมีโอกาสย้ายออกมาฝากกันหรือเป็นคนที่ต้องมาถกกันอย่างเช่นแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยไม่ต้องมาถกกันหรอกถูกไหมอันนี้ทราบอยู่แล้วเราก็ตัดไปอย่างบรูโน่เฟร์นันซ์นี่คือย้ายแน่ๆอยู่แล้วแหละโอ้อยู่เถอะเพิ่งมานะครับอ่ะ14คนที่เราคัดสรรกันมานะครับอ่ะมาไล่เรียงกันเลยนะเริ่มที่คนแรกก่อนนะครับดีนเฮนเดอร์สันสกายสปอร์ตฟันธงว่าน่าจะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวต่อครับผมก็เฮนเดอร์สันเนี่ยเล่นดีต่อเนื่องนะครับกับการเป็นตัวจริงของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งตำแหน่งบนตารางคะแนนก็ดีมากๆด้วยในพรีเมียร์ลีกนะครับผมโชว์ฟอร์มแสดงแฮวมากๆนะครับเก็บคลีนชีทไป11ครั้งในฤดูกาลนี้ปัจจุบันอายุเพิ่งจะ23นะครับก็ถือว่ายังเป็นเพิ่งจะหลุดจากความเป็นดาวรุ่งมาแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อเนื่องนะครับได้รับโอกาสในยุค ของคริสวอลเดอร์ของเชฟฟิลด์นะครับผมแต่ว่าเพิ่งต่อสัญญากับแมนยูต้นสังกัดหลักไป2ปีนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเราจะมาดูกันว่าดีนจะอยู่ต่อหรือเปล่านะเพราะว่าเดเคอาร์ก็ยังอยู่เป็นมือหนึ่งของแมนยูอยู่ทำอย่างไรดีครับคือสาเหตุที่สกายสปอร์ตเลือกฟันธงว่าย้ายไปเล่นแบบยืมตัวต่อเนี่ยเพราะเขามองว่านักเตะยังคงต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องถูกต้องแล้วต่อให้เรามองว่าเฮนเดอร์สันโชว์ฟอร์มดีกับเชฟฟิลด์ขนาดไหนแต่ถ้านักเตะย้ายกลับมาอยู่กับแมนยูเราก็ยังมองไม่เห็นมุมที่จะสามารถไปเบียดดาบิดเดเคอาได้แล้วนี่เรายังห้ามลืมโรเมโร่ด้วยเซเกโอโรเมโร่ยังเหลือสัญญาอีก1บวก1ถูกต้องมีออปชันต่อเพิ่มด้วยคือต้องบอกงี้ครับสล็อตยังไม่มีเขาทั้งเฮนเดอร์สันทั้งเดเคอาต่อสัญญาใกล้ๆกันเดเคอาต่อหลายปีกว่าประมาณ5ปีแต่เฮนเดอร์สันเนี่ยต่อ2ปีซึ่งถ้าจะมองว่าอ๋อเดี๋ยวเฮนเดอร์สันกลับมาโลเดเคอาออกไปมันก็ใช่เรื่องเพราะว่าเพิ่งจะต่อสัญญาไปแล้วเดเคอาก็ไม่ได้ผลงานย่ำแย่อะไรมากมายก็เลยคิดว่าเก็บเดคเอาไว้ก่อนดีกว่าเฮนเดอร์สันน่ะผมคิดว่าเขาน่าจะมองโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษยูโร2020ที่จะถึงนี้ซึ่งจะเลื่อนเป็น2021ดังนั้นจำเป็นต้องลงตัวจริงต่อโอกาสยืมตัวเห็นด้วยไหมถ้ามาอยู่กับแมนยูแล้วนั่งสำรองโอกาสติดทีมชาติของเกเรตเซาเกตนะลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นเขาน่าจะไปยืมจริงแหละน่าจะยืมต่อแล้วก็คงจะเป็นการยืมกับเชฟฟิลด์ด้วยนะครับพอยต์สำคัญของดีนเฮนเดอร์สันคือคุณน่าจะได้ไปยืมตัวต่อแต่ระยะเวลา1ซีซั่นที่คุณยืมตัวต่อเนี่ยคุณต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบ2ปีที่ผ่านมาให้ได้ถูกต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษหรือแม้กระทั่งมาเบียดกับ DKR ที่แมนยูไนเต็ดเนี่ยมันจะน้อยลงไปแต่ในอนาคตเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดจริงๆอ่ะคริสวอลเดอร์โค้ชของเชฟฟิลด์ก็ออกมาบอกเองว่าคุยกับเฮนเดอร์สันแล้วเฮนเดอร์สันบอกว่าอยากกลับมาเล่นกับแมนยูอนาคตอ่ะไกลอาจจะแบบมีการกลับมาคุ้มเคือแต่เชื่อว่าสุดท้ายต้องปล่อยยืมใช่ครับฤดูกาลหน้าคนต่อมาครับฟิลโจนสกายสปอร์ตบอกไม่น่ารอดครับขาดทิ้งแน่นอนผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากผมว่าพักหลังสถานะตัวเองเริ่มเฟดลงไปอายุ28ปีโอเคอยู่มาตั้งแต่ปี2011เป็นซีเนียร์ของทีมแต่ว่าสัญญาปัจจุบันเหลือถึงปี2023เนี่ยแต่เขาแทบไม่ได้ลงเล่นเลยปีนี้ได้ออกสตาร์ทตัวจริงแค่2นัดจาก8เกมที่ได้ลงเล่นแล้วนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็คือเกม FA Cup เลยคือไม่มีบทบาทดังนั้นเชื่อว่าสกายเชื่อว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอดีๆเข้ามาเนี่ยแมนยูไนเต็ดก็พร้อมขายผมแปลกใจนะอายุ28ปีอ่ะตอนแรกผมนึกว่าแบบ30บวกๆไปแล้วเขาไม่อยู่กับแมนยูตั้งแต่เด็กๆเลยคือเปลี่ยนสถานะจากนักเตะเป็นเพื่อนเอฟแล้วตอนนี้ทำไมครับเพราะว่านั่งอยู่บนสแตนด์ด้วยกันบ่อยนั่งคุยกันบ่อยจากเดิมที่แบบนั่งอยู่มานั่งสำรองหลังๆนี่เริ่มไม่มีชื่อแล้วด้วยนะคือไปนั่งถกกับข้างบนแต่ว่าผมว่าอันนี้ไม่มีจะต้องมาถกกันว่าขายไม่แบบว่าอยู่ต่อหรือว่าย้ายเพราะว่าดูเห็นแล้วมุมนี้ดูทรงแล้วไม่น่าอยู่คือถ้ามาดูจาก
ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่แมนยูมีแม็กไกวร์เรนเดอร์เลิฟบายี่หรือแม้กระทั่งตัวเซเบ้ลงมาเนี่ยโจนส์น่าจะเป็นหลังๆสุดเลยที่โซชันเลือกลงสนามก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสขายทิ้งค่อนข้างสูงนะครับคนต่อมาครับเอริกบายี่สกายสปอร์ตฟันธงครับนี่ได้ไปต่อครับนะก็เซนเตอร์แบ็กกระดูกแก้วของแมนยูนะครับผมย้ายมา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่นไปแค่79เกมนะครับมีข้อจำกัดก็คือเรื่องของร่างกายที่เปราะบางเหลือเกินนะเป็นนักเตะสต็อปเปอร์ตัวชนแต่ว่าเจ็บง่ายนะครับแล้วก็พักไปบ่อยซึ่งเอาจริงอ่ะพอเขาได้มีโอกาสได้ลงสนามช่วงหลังๆที่เพิ่งหายกลับมาเนี่ยลงเล่นก็เล่นดีนะครับได้รับโอกาสจากโซชาในการลงเล่นกับเกมกับเชลซีด้วยยืนคู่แม็กควายเลยแล้วเล่นดีมากๆเกมนั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะว่าในบางจุดอ่ะโซชาจะมองเห็นว่าไบยี่นิ่งกว่าลินเดเลฟแล้วน่าจะมีโอกาสเป็นตัวจริงได้ยาวกว่าเพราะว่าถ้าเกิดหายจากอาการบาดเจ็บแบบ 100% แล้วอ่ะตัวจริงยาวๆอ่ะผมว่าโซชาน่าจะให้โอกาสสัญญายังเหลืออีก2ปีด้วยใช่คืออย่างน้อยต่อให้ซื้อเข้ามาก็ยังให้เป็นแบบแบ็คอัพหรือว่าตัวสำรองได้ใช่สกายสปอร์ตก็เลยฟันธงว่าน่าจะอยู่ต่อนะเห็นด้วยครับนะครับคิสสมอลลิงครับเป็นชื่อต่อมาสกายสปอร์ตบอกว่าโอ้ยดูทรงแล้วเนี่ยไปได้ดีได้ดีกับโรม่าหลายสโมสรให้ความสนใจก็ไม่น่าจะได้กลับมาแมนยูไนเต็ดน่าจะโดนขายออกไปครับโรม่าเองก็อยากได้เพราะฟอร์มขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องอยากเซ็นอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าทุกวันนี้ราคาด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความหล่อเลือกได้ความหล่อคือเราสังเกตว่าจะมีข่าวทั้งทีมในอังกฤษเองทีมจากอิตาลีเองเริ่มสนใจผมว่าถึงจุดนี้เขาหล่อเลือกได้แต่ถ้าถามว่าจะกลับมาอยู่กับแมนยูต่อไหมผมก็เห็นด้วยกับสกายสปอร์ตนะว่าไม่น่าได้อยู่ต่อน่าจะต้องขายออกไปเพราะว่าจริงๆที่ก็ไม่ได้มีให้เขาแล้วแล้วเขาเองผมว่าไปถึงขนาดนี้เขาอยากลงเล่นแบบต่อเนื่องนะครับคือตอนที่ย้ายออกไปเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมแล้วเป็นส่วนเกินแล้วถ้าจะให้แบบอ่ะหมดสัญญายืมตัวแล้วกลับมาอีกมันก็จะกลับมากลายเป็นสถานะแบบเดิมอีกผมว่าที่เดิมเลยผมว่าเขาเห็นชัดแล้วว่าตัวจริงของโซชาคือใครกลับมาก็เป็นตัวสำรองมันก็เท่านั้นแหละสุดท้ายก็น่าจะหาทีมย้ายออกในซัมเมอร์นี้โอ้แล้วเชื่อว่าน่าจะมีหลายทีมเลยแหละนะเยอะครับที่เข้าไปร่วมแบบสเปอร์อาร์เซนอลก็มีข่าวถึงแม้ว่าอยากกลับมาพรีเมียร์ลีกก็มีทีมรอซื้ออยู่ใช่นะโอเคนะครับมาโกสโรโฮนะครับสกายสปอร์ตก็บอกว่าน่าจะขายทิ้งแหละคนนี้ก็อายุ30ปีแล้วผมว่าสถานการณ์ของเขาไม่ต่างจากสมอลลิงเท่าไหร่คล้ายๆกันเลยนะฮะก็ลงเล่นไปแค่10เกมจาก2ซีซั่นหลังสุดถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็จนตอนนี้ต้องถูกปล่อยยืมไว้ให้กับเอสตูเดียนเตสเดดาปาต้าในประเทศบ้านเกิดอาร์เจนตินาใช่ก็เขาอยู่ที่นั่นเขามีความสุขดีอยู่กับใกล้ครอบครัวแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ลงสนามต่อเนื่องลงไปแค่เกม2เกมแล้วก็พักแล้วมีข่าวว่าฮวนเซบาสเตียนเมลอนที่เป็นผู้จัดการทีมก็ชอบด้วยมีแววว่าอาจจะต่อสัญญาหรือซื้อขาดกันในอนาคตเพราะว่าล่าสุดเพิ่งจะมีข่าวออกมาบอกว่าเขาเนี่ยแฮปปี้นะเล่นอยู่ที่นี่แล้วก็ถ้าจะกลับมาหลังโควิดเลยอ่ะมันก็เร็วไปเพราะลงเล่นไปแค่เกม2เกมเองขอโชว์ฝีเท้าต่อไปก่อนได้ลงเล่นต่อเนื่องก่อนครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วตัวเลือกของแมนยูมีเยอะอยู่แล้วนะครับอยู่กับเอสตูเดนเต้เนี่ยยืนคู่กับมาสคิลาโน่ดีเลยนะครับก็คุ้นชินอยู่แล้วก็มีโอกาสขายทิ้งค่าตัวก็คงไม่แพงไม่แพงถ้าดูทรงแล้วก็แค่ต้องโละออกไปคือไม่ควรเก็บไว้อีกอย่างถ้าเกิดจะมองว่าเอ้ยแมนยูกลับมายืนแบ็คซ้ายก็ได้นะแต่ว่าโหลูกชอก็อยู่แบรนดอนวิลเลียมส์เพิ่งขึ้นมาเอาโรโฮกลับมาเนี่ยขัดขวางการเติบโตอีกก็เลยอยู่อาร์เจนตินาต่อไปน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่ากับตัวนักเตะเองด้วยนะโอเคนะครับคนต่อมาครับเดียโก้ดาโลนี่ซีซั่นที่แล้วผมแทบจะไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยนะครับแต่สกายสปอร์ตยังคงฟันธงว่าน่าจะอยู่ต่ออืมเขาบอกว่าแข้งวัย21ปีเนี่ยก็คือแน่นอนเจอบอลบิสก้าบังมิดเลยบังสมีมิดเลยซื้อมาใหม่ปุ๊บยืนตัวจริงปั๊บครับแล้วก็แต่ว่าส่วนหนึ่งคือเขาเพิ่งอายุ21อันนี้คือคีย์พอยต์สำคัญที่ทางสกายสปอร์ตบอกว่าอายุเท่านี้มันเข้ากับแนวทางการทำทีมของโซชาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าว่ากันตามตรงก็ถือว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีที่รองลงมาจากวันบิสก้าคือวันบิสก้าเป็นนักเตะที่เราเห็นได้ชัดว่ารับจ๋าคือเล่นเกมรับแบบนิดชิดแต่บุกไม่ดีแต่ดาโลบุกได้ดาโลสายบุกเล่นปีกด้วยบางครั้งนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวคนนึงรับคนนึงรุกไปเลยแล้ว21ไม่แน่อีกปี2ปีอาจจะเก่งกว่านี้ได้มันมีมุมตรงนี้ซึ่งเขาก็เชื่อว่าน่าจะได้อยู่ต่อแต่มันก็ต้องมาถามกันที่ข่าวตอนนี้ด้วยไปมีข่าวกับเนลสันเซเมโดของบาร์เซโลนาอาจที่ต่างว่าถ้าไปเอาเซเมโดมาอนาคตอันนี้ก็ไม่แน่นะไม่แน่แต่ในเบื้องต้นสกายยังเชื่อว่า
อยู่ต่อในกรณีที่ไม่มีใครเข้ามาเพิ่มเติมเซเมโดตามข่าวราคา88ล้านปอนด์โอ้โหวานมิซาก้าตัวจริง50ล้านยังดึงดันตั้งเป็นเดือนกว่าจะได้มาแล้วไม่ผมว่าไม่มีทางที่เซเมโดจะมาได้ใช่ๆคงไม่ซื้อเอาเซเมโดมานั่งจากวานมิซาก้าคืออยู่นิ่งดีกว่าไม่ make sense อยู่นิ่งดีกว่าดังนั้นน่าจะเป็นอยู่ต่อสำหรับดาโลโอเคนะครับคนต่อมาครับทิโมธีโฟซูเมนซ่าสกายสปอร์ตบอกนายได้ไปต่อแต่ไปต่อในที่นี้เนี่ยจะได้ลงเล่นหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงครับคือตั้งแต่ย้ายกลับมาจากฟูลแลมนะครับแบบยืมตัวก็ยังไม่ได้เล่นเลยนอนอย่างเดียวครับคืออาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดนะครับแล้วเจ็บยาวด้วยนะเจ็บยาวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ในยุคก่อนโซชาเนี่ยก็ได้ลงมาบ้างเป็นแบ็กอัพในตำแหน่งแบ็กขวาบ้างเซ็นเตอร์แบ็กบ้างนะครับจำได้ว่าวิ่งเร็วมากหน่วยก้านดีวิ่งเร็วนะครับก็แต่ว่าโชคร้ายไปเจ็บนานก็แต่ก็ยังรักษาตัวกับแมนยูมาตลอดโซชาประคบประหงมดีมากนะครับจะไปเก็บตัวที่สเปนก็พาไปด้วยนะครับพาไปเก็บตัวอยู่กับทีมชุดใหญ่มาตลอดก็เลยคิดว่าฟันธงเขาสกายเอ้ยสกายเขาฟันธงว่าน่าจะได้อยู่ต่อผมก็เลยเห็นด้วยว่าอยู่ต่อไปแหละอุตส่าห์เก็บมาขนาดนี้แล้วอะคือมีออปชันขยายอีกปีนึงไงเขาเชื่อว่าน่าจะได้ใช้ออปชันนั้นเพื่อให้แบบสัญญามันยังไม่หมดใช่แล้วหมดแล้วค่อยว่ากันแล้วกันจะไปไม่ไปโอเคนะครับคนต่อมาโอ้โหคนนี้โอ้ยเดี๋ยวผมขอยืนขอบอกก่อนยูซามาเซนะครับเจสซี่ลินการ์ดนะก็สกายสปอร์ตบอกว่าโอ้ดูจากความต้องการของนักเตะในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนเอเย่นนะครับมาใช้บริการมิโนไรโอล่าก็เลยดูทรงแล้วไม่น่าจะอยู่ต่อน่าจะโดนขายทิ้งก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเริ่มตั้งแต่บรูโน่มาโอกาสน้อยก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วแบบอายุอ่ะผมว่าเป็นคีย์สำคัญลินการ์ดินโญ่เนี่ย27ย่าง28ผมว่าอายุเริ่มเยอะแล้วแล้วมันพัฒนาไม่ขึ้นแล้วแล้วผมว่าภาพลักษณ์ด้วยเขามีเรื่องในโซเชียลเรื่องอะไรที่แบบก็ไม่ถูกใจแฟนบอลไม่ถูกใจโซชาต่างๆนานาการเปลี่ยนเอเย่นเป็นมิโน่ไรโอล่าก็ชัดเจนว่าน่าจะไปหาทีมใหม่หรือเปล่าคือเลือกเอเย่นที่สามารถพาเขาไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปดังนั้นสัญญาตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ1บวก1อย่างน้อยยังพอมีสัญญาที่ล้างเขาไว้ได้แล้วขายแล้วได้ตังค์อาจจะเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่10 20 30ล้านก็แล้วแต่ว่าจะขายได้เท่าไหร่คือสมมติแมนยูจะขายจริงๆสามารถใช้ออปชั่นเพื่อให้มันเหลือ2ปีอย่างน้อยระดมทุนเนี่ยไปซื้อซานโชดีกว่ามั้ยคือดูจากกระแสข่าวเนี่ยค่าตัวของลินการ์ดน่าจะยังได้อยู่ประมาณสัก30ล้านผมว่า30เนี่ยสุดแล้ว30อันในอังกฤษพอได้แต่ถ้าต่างประเทศผมว่าอาจจะยากประมาณหน่อยใช่นะครับแต่มันก็ยังถือว่าเป็นเงินจำนวนก้อนนึงอ่ะดีกว่าเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้หรือว่าดีกว่ารอจนหมดสัญญาแล้วเสียฟรีคุณภาพผมว่าคุณภาพเขาไม่พอด้วยตอนนี้แฟนบอลแมนยูไม่น่ามีใครเถียงว่าคุณเก็บไว้อ่ะราคามันจะมาจากนี่ไงโอล่าพยายามเข็นให้ได้แหละราคาต้องเอาสมน้ำสมเนื้อนะครับอ่ะคนต่อมาครับ14มาแล้ว15ต่อเนื่องอันเดรสเปเรร่านะครับสกายสปอร์ตบอกเออค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะมาทรงเดียวกับเจสซี่ลิงการ์ดนะขายทิ้งสกายสปอร์ตบอกว่าคุณได้ไปต่อครับความแตกต่างของลิงการ์ดแล้วก็เปเรร่าคืออายุครับลิงการ์ดเนี่ยเรารู้กันว่า27ย่าง28คือก็ค่อนข้างจะถึงจุดพีคของเขาแล้วใกล้จะเลยจุดพีคแล้วใช่แต่ว่าเปเรร่าครับบางคนอาจจะมองข้ามไปเขาเป็นดาวรุ่งตลอดการของแมนยูนะแต่ว่าตอนนี้อายุเพิ่งจะ24เองครับก็คือยังมีโอกาสในการเติบโตได้แล้วเหมือนพอยต์สำคัญคือเพิ่งต่อสัญญาไป4ปีด้วยใช่เพิ่งต่อไปอ่ะนะครับสัญญายาวคือเปเรร่าเนี่ยพออายุ24เสร็จมันก็ยังพอเป็นแบ็กอัพให้กับทีมได้ผมว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นได้หลากหลายนะใช่เล่นได้หลายตำแหน่งคือเราลองสังเกตดูปีกก็เล่นมาแล้วมิดฟิลด์ตัวรุกมิดฟิลด์ตัวรับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์ตัวต่ำเล่นได้หมดผมว่าไม่สุดสักทางแต่พอเป็นแบ็กอัพแบบลงเล่นในยามยามสำคัญหรือเกมบอลทงบอลด้วยจะสลับเขาลงได้คือจุดสำคัญของเปเรร่าคือพละกำลังนะครับเขาวิ่งไม่มีหมดอยู่แล้วแล้วก็จิตใจอ่ะเขาสู้นะแล้วในช่วงที่เราพักเบรกโควิดไปเจ้าตัวก็บอกเองว่าแบบอยากลงเล่นกับแมนยูกลับมาเล่นในสนามอีกครั้งนึงพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองก็คิดว่าโซชาน่าจะให้โอกาสออกไปอีกเห็นด้วยเหมือนกันไหมว่าสกายบอกว่าอยู่ต่อผมค่อนข้างเห็นด้วยกับมุมนี้เชื่อว่าอาจจะอยู่ต่อจริงน่าจะอยู่ต่อแหละด้วยอายุที่มันยังใช้งานได้อีกหลายปีจะต่างจากลินการ์ดนะดังนั้นปีหน้าอาจจะไม่ได้เห็น14 15แต่อาจจะได้เห็นแค่15คนเดียวเหงาแย่เลยทีนี้นะครับคนที่10ครับอังเคลโกเมสนะก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าเ
ไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าการเจรจาสัญญาไม่คืบหน้าแต่สกายสปอร์ตยังคงเชื่อนะว่าน่าจะยังเป็นนักเตะของแมนยูแต่คงจะใช้วิธีการปล่อยยืมครับคืออังเคลเมสเป็นนักเตะที่เหมือนว่ายังดึงดันอยู่ในเรื่องของสัญญาใหม่ครับก่อนหน้านี้แรชฟอร์ดไปแล้วมาร์คซียาวไปแล้วแม้กระทั่งเพื่อนของเขาไทชงก็ไปแล้วต่อกันหมดแล้วเรียบร้อยเหลือแค่คนนี้แหละนะครับว่าจะเอายังไงเป็นกองกลางตัวรุกขนาดไซส์จิ๋วนะครับลงเล่นให้กับแมนยูบ้างในบางเกมที่เป็นเกมบอลถ้วยนะฮะแต่ว่าโอกาสไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับผมยังไม่เยอะก็เลยคิดว่าเขามองเรื่องนี้ไหมหรือเขามองว่าแต่เขาแค่อายุ19เองนะเขาจะมองเรื่องของโอกาสในการลงแบบตัวจริงต่อเนื่องหรอเราก็ไม่รู้เรื่องหลังเขาว่าเขาคิดยังไงแต่ทีนี้เขาจะยอมต่อสัญญาไหมอย่างแรกเลยเพราะว่าในสกายฟันธงว่าอาจจะปล่อยยืมแต่ทีนี้ต้องต่อสัญญาก่อนเขาจะยอมต่อไหมสัญญาเขาจะหมดประเด็นสำคัญหลักๆที่ผมไปเห็นมาช่วงนี้โควิดนักเตะจะออกมาพูดอะไรกันเยอะย้ายฟรีเลยนะนักเตะคนนี้ออกมาพูดว่าผมยังอยากกลับมาเล่นอยู่เล่นกับแมนยูนั่นแหละก็เลยคิดว่าอย่างน้อยอ่ะสัญญาน่าจะมีต่อออกไปแต่ว่าถ้าต้องการโอกาสลงเล่นอ่ะจะไปขอโซเชียลแบบผมขอย้ายยืมก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าอยู่กับแมนยูก็คงต้องเล่นแบบทีมสำรองใช่ต่อสัก3ปีสมมติแต่ต่อเสร็จแล้วก็ปล่อยยืมแล้วก็พิสูจน์ตัวเองออกมาถ้าเกิดฟอร์มดีก็เรียกกลับมาใช้ถ้าหรือยังไงก็ขายต่อได้ในอนาคตแบบไม่ได้เสียมูลค่าถูกไหมได้ยังได้เงินคือตัวนักเตะผมว่าเขามองแบบนี้นะการเล่นให้กับทีมสำรองของแมนยูคือเนี่ยถ้าเราไปดูฝีเท้าในทีมสำรองนี่คือตัวเด่นเลยนะตัวท็อปเลยครับอังเคลโกเมสเขาเกินไปแล้วตัวเกินในรุ่นเดียวกันแล้วอ่ะดังนั้นเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดเขาอยู่กับแมนยูต่อแล้วต้องลงไปเล่นสำรองมันเป็นการขัดขวางพัฒนาการของเขาใช่ครับใช่มันจะทำให้เขาพัฒนาการช้าดังนั้นเขาต้องไปอยู่กับทีมอื่นเพื่อให้ลงเล่นในระดับสูงสุดนะครับเพื่อพัฒนาต่อผมคิดว่า19อ่ะมันก็เป็นอายุที่สามารถไปต่างประเทศได้แล้วนะไปลองฝึกดูเหมือนคล้ายๆกับซานโชอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสในอังกฤษแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในต่างประเทศถ้าเกิดดีจริงก็ได้กลับมาก็รอดูนะครับคนต่อมาครับโอ้โหปอป็อกบานะครับมีชื่อกลับมาแล้วแต่ที่น่าแปลกใจครับผมสกายสปอร์ตฟันธงบอกว่าได้อยู่ต่อยังไงครับพอดแอร์เขาเนี่ยคือแต่ว่าสกายเนี่ยเขาเขียนในผลไว้เลยนะว่านี่คือคนที่หนึ่งในคนที่เดายากที่สุดในบรรดารายชื่อที่มีเลยว่าจะอยู่หรือจะไปเพราะมันมีเหตุผลที่ค่อนข้างแบบ50 50ขัดแย้งกันอยู่อย่างแรกจะย้ายออกเนี่ยถามว่าสิ่งที่แมนยูตั้งค่าตัวเอาไว้รวมไปถึงค่าเหนื่อยของปอป็อกบาเนี่ยมันก็มีไม่กี่ทีมที่พร้อมจ่ายนะตรงเนี้ยมันก็เกิดคำถามกับผู้ซื้อว่าจะพร้อมจ่ายซื้อป็อกบาหรือเปล่าด้วยสภาวะแบบนี้ด้วยแต่ถ้าถามว่าจะเก็บเอาไว้จริงๆมันน่าสนใจนะกับการที่ถ้าคุณยังมีป็อกบาอยู่คุณภาพทีมคุณอัปเกรดแน่นอนคุณมีทั้งบูรูโน่มีทั้งป็อกบาดีแน่นอนแต่ก็เขาก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นนะช่วงหลังอะซีซั่นนี้ลงไม่ไป8นัดเจ็บเยอะแล้วนับก้าวเข้าสู่ปี2020มาเนี่ยไม่ได้เล่นสักนัดเลย มันมีเรื่องนี้อยู่ดังนั้นมันน่าสนใจอีกว่ามันมีขายน่าสนใจมากจะขายแล้วพอจะหาตัวแทนที่แบบว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่แบบค่านงค่าเหนื่อยถูกกว่าเป็นไปได้ไหมคือนี่คือสิ่งที่โซชาจะต้องตัดสินใจเองแต่ในเบื้องต้นเหมือนสกายสปอร์ตเขาก็ช่างใจว่ามีสิทธิ์ได้อยู่ต่อนะผมเข้าใจมุมมองพวกกันนะเข้าใจมุมสกายสปอร์ตนะว่าทำไมถึงแบบลังเลเหลือเกินกับการฟันธงมุมนี้มุมนั้นเยอะมากข่าวของป็อกบาจะขึ้นอยู่กับประเทศยึดขึ้นอยู่กับสื่อว่ามาจากประเทศไหนมาจากมาก้าสเปนมาดริดย้ายไปมาดริดถ้ามาจากตูโต้สปอร์ตอิตาลีก็บอกไปยูเวนตุสแต่ถ้ามาจากสื่อในอังกฤษก็บอกป็อกบาอยู่ต่ อซึ่งสื่อมันแบบมัน3ทางมันโยงกันเลยก็ยังไม่มีแบบตรงกันเลยใช่ก็เลยคิดว่าโหมันเดายากจริงครับป็อกบาแต่ถ้าให้ดาวสักอย่างนึงผู้การเดาว่าอะไรอ่ะคือสกายฟันธงไปแล้วว่าอยู่ต่อผู้การคิดว่าไงผมเห็นด้วยผมว่าอยู่ต่ออาจจะมีมุมที่แบบสัญญาเหลืออีก1บวก1อย่างน้อยอีกปีนึงแล้วใช้ออปชันต่อเพิ่มปีนึงเพื่อให้ขายใช่เพราะว่าทิศทางของแมนยูที่ต้องการจากป็อกบาคืออย่างน้อยที่สุดต้องเอาราคาทุนให้ได้ประมาณ89ล้านปอนด์เอาคืนมาให้ได้อ๋อหมายความว่าสิ่งที่ผู้การกำลังจะสื่อคือถ้าเกิดว่าตัดสินใจเลือกที่จะปล่อยในซัมเมอร์นี้ในยุคที่มันมีก็ต้อง89อ่ะแต่ราคามันไม่ได้ไงโควิดนะด้วยผลกระทบจากไวรัสก็ต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวไวรัสหายสมมติอีกซีซั่นนึงให้ทุกอย่างมันกลับมาคงที่แล้วมาเหมาะฟอร์มดีด้วยค่อยว่ากันหน่อยผมเชื่อว่าทีมผู้ซื้ออ่ะเขาไม่อยากได้นักเตะที่พักไปตั้งนานฟอร์มก็ไม่เห็นใช่ใช่แล้วมาเจอเศรษฐกิจแบบนี้อีกเข้าใจได้นะครับอ่ะมาดูโอเดียนอิกาโลกันบ้างครับสกายสปอร์ตบอกว่ายืมตัวมาใช่ไหมก็น่าจะได้เซ็นสัญญาแล้วก็อยู่กับทีมต่อครับก็กองหน้าวัย30ปีนะครับผู้ที่รักแมนยูสุดหัวใจนะครับวันนี้ก็มีกำหนดว่าต้องกลับไปเซี่ยงไฮ้เซินหัวซัมเมอร์นี้นะครับผมนอกจากว่าแมนยูจะใช้ออปชันเซ็นถาวรจากการยืมตัวนะครับแต่ว่าตามข่าวที่ออกมาสกายสปอร์ตรายงานเองบอกว่าเซี่ยงไฮ้เซินหัวพร้อมยื่นให้ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อยากเอาคืนกลับไปเดี๋ยวเกทับให้เลยกลับมาจีนเถอะฟอร์มดีขนาดนี้ไม่แต่แมนยูก็อยากให้อยู่ต่อแมนยูอยากให้อยู่ต่อซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะอยู่ต่อ
ผู้การว่ายังไงแบบพร้อมจะเข้าไปสู้กับคือผมว่าอันนี้ต้องให้นักเตะตัดสินใจเองด้วยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มองว่า 400,000 ใหญ่ไปกว่าได้แสนต้นๆกับแมนยูแต่ได้อยู่กับทีมอย่างแมนยูที่เขารักอ่ะคือเขาเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับก็คิดว่าน่าจะยังได้อยู่ต่อนะสำหรับบีกาโลเพราะว่าทิศทางข่าวที่เขาออกมาพูดอยู่ตลอดในโซเชียลของตัวเองเขาก็ยังดูมีทิศทางที่ยังคิดถึงยังอยากแฮปปี้กับแมนยูอยู่ต่อไปยังไม่ได้พูดถึงลีกจีนมากขนาดนั้นก็เลยคิดว่าด้วยฟอร์มอย่างนี้แล้วโซชาก็เห็นแล้วว่าซิงกับทีมได้ดีก็น่าจะใช้งานต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ค่าเหนื่อยแสนกว่ามันก็ผมว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะเทียบกับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองค่อนข้างเป็นแล้วเผลอๆถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญาถาวรเนี่ยอาจจะได้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่แต่จริงๆแสนกว่ารวยมากแล้วนะสำหรับนักเตะคนนึงอ่ะใช่นะครับนะครับคนที่13ครับอเล็กซิสซานเชสเฮ้ยผมก็ตกใจนะที่สกายสปอร์ตเลือกฟันธงว่าอยู่ต่อเขาบอกว่าให้เหตุผลคล้ายกับปอบ็อกบาเลยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเล็กซิสซานเชสค่าตัวไม่รู้ล่ะเท่าไหร่แต่ค่าเหนื่อยเนี่ยรับอยู่ 4-5 แสนเนี่ยถามว่าจะมีสโมสรไหนจ่ายได้บ้างแบบเต็มๆเม็ดเต็มหน่วยคือตอนนี้อินเตอร์กับแมนยูเนี่ยช่วยกันจ่ายคนละครึ่งยังคงช่วยกันอยู่รวมๆแล้วประมาณ 4 แสนนิดๆแล้วมีการสกายสปอร์ตวิเคราะห์ไปถึงว่าครั้งนึงโซชาเพิ่งพูดไปเมื่อหลายเดือนก่อนว่าเดี๋ยวอเล็กซิสอ่ะคาดว่าน่าจะกลับมาสู่สโมสรและเชื่อว่าน่าจะกลับมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าที่ทุกคนมาดูถูกว่าอเล็กซิสหมดแล้วหมดโหเล่นไม่ได้แล้วล่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าไอ้พวกคุณคิดผิดนะ people wrong มองผิดไปแล้วมันเหมือนโซชาเองก็ยังไม่ได้ถึงกับปิดประตูอะแล้วอย่างนี้ตำแหน่งแนวรุกมันไม่เยอะไป อันนี้คือคำถามเพราะว่าถ้าไปซื้อซานโชมีแหล่งข่าวว่าซื้อซานโชซึ่งซานโชเล่นปีกได้ปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้สองฝั่งแล้วไอ้ตัวที่แมนยูมีอยู่แล้วตอนนี้แรดฟอร์ดมาร์ซิยาลแดนิเอลเจมส์พวกนี้คือเล่นปีกได้หมดเลยไทชงต่อสัญญาไปเอออเล็กซิสมาเล่นตรงไหนอิกาโลก็จะเอาอีกผมว่าในมุมของอเล็กซิสอ่ะผู้ซื้อสำคัญมากเลยเพราะว่าสมมติเรามองในมุมของบ็อกบายังมีข่าวกับยูเวนตุสมีข่าวกับมาดริดแต่อเล็กซิสยังไม่มีข่าวกับใครเลยครับไม่มีใครพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยเขาเลยเงียบกริบแล้วฝั่งอินเตอร์ก็ดูทรงแล้วผมว่าไม่น่าจะเซ็นขาดใช่อ๋อไม่เซ็นอยู่แล้วผมว่าอินเตอร์น่าจะพยายามดันกลับมาเลยด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าโหอเล็กซิสไม่มีใครเอาค่าเหนื่อยแพงแถมฟอร์มไม่ดีอ่ะเจ็บก็ง่ายในเมื่อไปไหนไม่ได้แมนยูก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องเก็บเอาไว้ซึ่งถ้ากลับมาอยู่กับแมนยูผมก็หวังนะว่าเขาจะแบบว่าเขาเป็นนักเตะระดับโลกนะในยุคนึงอ่ะผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าเขาเก่งพอแต่ถ้าเขาเค้นฟอร์มได้เขาจะเป็นซีเนียร์ที่ให้ประสบการณ์ให้ความรู้กับน้องๆได้เยอะมากๆ อันนี้น่าสนใจอเล็กซิสซานเชสนะครับปิดท้ายที่ฮวนมาต้านะครับสกายสปอร์ตฟันธงบอกว่าด้วยความเป็นซีเนียร์นะใช้วุฒิภาวะในห้องแต่งตัวให้คำแนะนำต่างๆก็น่าจะได้ไปต่อครับก็ในยุคนี้แมนยูไม่ค่อยจะมีนักเตะแบบซีเนียร์แล้วมาต้าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นซีเนียร์แล้วยังได้ลงเกมอย่างค่อนข้างต่อเนื่องนะยูโรป้าก็ลงได้เห็นบ้างยิงประตูด้วยหรือเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าบางทีนั่งสำรองแต่ผมว่าเขาได้ลงเรื่อยๆนะครับแล้วเขายังดูมีความแฮปปี้มีความเขาเรียกว่าพอใจอ่ะกับตำแหน่งที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้เขาไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นตัวจริงทุกนัดเลยอยู่แล้วผมว่าเขารู้แหละว่าเขาไม่ได้เหมาะกับการเป็นตัวจริงแบบยืนระยะเขารู้ตัวคือไม่จำเป็นจะต้องไปขวนขวายหาสโมสรที่ให้โอกาสเขาลงเล่นตลอดอย่างต่อเนื่องดังนั้นเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยว่าต้องเอาอยู่ต่อเลยแหละแบบอย่าไปขายเขาเพราะว่าสำคัญนะมันมีซีเนียร์ไม่กี่คนอ่ะในทีมคือโซชาค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการสร้างดาวรุ่งยุคใหม่ครับรู้สึกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแต่ไม่มีแบบนี้เลยจะดาวรุ่งทั้งทีมไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณต้องมีเขาอยู่ใช่ต่อให้เขาไม่ได้ลงเล่นเขาสำคัญต่อห้องแต่งตัวคุณสังเกตไหมคุณย้อนไปดูทีมที่ประสบความสำเร็จทุกทีมต้องมีผู้เล่นซีเนียร์แล้วมาต้าเขาเคยพูดว่าถ้าจุดนึงอ่ะต้องเขาใกล้จะแขวนสตาร์ทอ่ะขอกลับบ้านเกิดไปเลยกับสเปนไปเลยกับทีมแรกของเขาผมจำไม่ได้ว่าใช่บาเลเซียไหมไม่ใช่ก่อนบาเลเซียด้วยใช่ทีมแรกเยาวชนซึ่งตอนนี้เพิ่งอายุ31ผมว่าการจะกลับไปที่นั่นสักทีนึงอ่ะผมว่าอาจจะมี34 35หรือไม่ก็33เนี่ยเพราะว่าสัญญาเขามี1 + 1หมดพอดีก็จะไปจบอายุ33ก็เนี่ยอยู่สักปี2ปีแล้วค่อยไปก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคนะมาเรามาดูสรุปกันอีกทีนึงนะครับทีมงานเราทำนี่กราฟิกเนี่ยแบ่งเป็น3สีแล้วปักป้ายเออนี่ครับก็ยืนเรียงกันเลยชัดเจนกันไปเลยผมว่าแข่งกับเราเลยที่เด่นที่สุดคือที่ยืนเรียงอยู่นะเหมือนว่าเราแบบตั้งทีมฟุตบอลนะ7คนไปสวัสดีครับน่าหาตอนไหนคือโจสวัสดีครับอ่ะก็ดูครับว่าคนที่สกายสปอร์ตว่าเก็บไว้มีใครบ้างนะครับก็เอริกไบยี่ดิโอโกดาโลโฟซูเมนซ่าอันเวสเปเรราป็อกบาอิกาโลอเล็กซิสซานเชสแล้วก็ควนมาต้าขายออกฟิลโจนนะครับคิดสมอลลิงมาคอสโรโฮแล้วก็เจสซี่
ลินการ์ดินโญ่คุณนะเสริมให้เขาส่วนปล่อยยืมก็เป็นดีนเฮนเดอร์สันกับอังเคลโกเมสอันนี้สรุปให้จากสกายสปอร์ตก็ใครที่เห็นยังไงว่าคนนี้ไม่เห็นด้วยกับสกายสปอร์ตก็พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์กันได้ประมาณนี้ครับวันนี้นะครับโอเคนะก็ครบถ้วนนะครับโอ้นี่นักเตะแมนยูแบบเยอะมากเลยนะอันนี้แค่คนที่มีโอกาสจะไปนะนี่เยอะจริงๆนะคือคุยกับโค้ดแอคอยู่ว่าเรามานั่งลิสต์รายชื่อดูนักเตะของแมนยูคือเยอะจริงๆเยอะแบบไม่ได้ใช้งานเยอะด้วยคือผมว่าการที่มีนักเตะที่อนาคตไม่แน่นอนขนาดนี้มันพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าในช่วงหลายซัมเมอร์หรือหลายซีซั่นที่ผ่านมาแมนยูไนเต็ดมีนักเตะที่ใช้งานแล้วไม่ได้ประสิทธิผลเยอะเยอะเยอะจริงๆเยอะหลังจากนี้คือการคุณต้องทิ้งไปบ้างอ่ะของที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ใช้แล้วแล้วคุณต้องสร้างทีมที่มันเป็นปึกแผ่นแล้วได้ทีมที่ต้องการอีกหลายคนเลยต้องการซื้อเข้ามาถ้าไม่ขายก็ไม่มีเงินใช่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับสยามสปอร์ตเจาะประเด็นก็ฝากติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ YouTube กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับ